ที่มีความรู้สาระเป็นความรู้รอบตัวน่าใจพี่มาเลยและเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยไม่มีคะแนนเลยอ่ะสวัสดีวันสงกรานต์สวัสดีนะครับจากพวกเราชาวจัสตัมนะครับผมก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับแข็งแรงเที่ยวให้สนุกครับมีความสุขรอปีต่อไปครับก็ใครเดินทางไปไหนออกต่างจังหวัดหรือว่ากลับบ้านก็ขอให้เดินทางกับสวัสดิภาพนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตประความไม่ประมาทนะครับจากพวกเราชาวจัสตัมครับผมและสงกรานต์แบบนี้รับรองว่าผมจะไม่เปลี่ยนยังคงมาเล่นเดิมแต่วันนี้จะมีคนเปลี่ยนซึ่งก็คือนี่ก็คือคนที่ตอบคำถามนั่นเองวันนี้เราจะมาเล่นเกมใช่วันนี้เราเล่นเกมตอบคำถามกันนะครับผมซึ่งคำถามเนี้ยถูกคัดสรรมาอย่างดีด้วยครีเอทีฟของเรานะครับใช่เป็นคำถามที่มีความรู้สาระเป็นความรู้รอบตัวจริงๆเสิร์ชเราก็ได้ไม่ต้องจำคำถามมันไม่ต้องจำเสิร์ชเราก็รู้ดูด้วยคำถามแบบดวงแล้วกันแบบดวงแต่ละคนจะมีคำถามหมด4คำถามนะครับผมถ้าตอบถูกจะโดนฉีดน้ำแต่ถ้าตอบผิดจะโดนปัดแป้งและถ้าฉีดน้ำไปแล้วจะให้คนตอบคำถามเดาได้ว่าใครเป็นคนฉีดถ้าเดาถูกได้1คะแนนก็เท่ากับได้2คะแนนเลยถ้าเดาถูกใช่แต่ถ้าเดาผิดก็จะโดนปัดแป้งเหมือนกันแต่ถ้าตอบผิดแล้วทายถูกว่าใครปัดแป้งเราก็ได้1คะแนนก็คือเรามีสิทธิ์ได้2คะแนนโดยการตอบถูกได้1คะแนนแล้วเดาถูกว่าใครชี้นำใครเราได้1คะแนนเลยโอเคแต่ตอบผิดก็ยังมีโอกาสได้คะแนนอยู่พูดง่ายคือไม่มีสิทธิ์ได้เปรียบเพียงแต่ข้อแรกตอบผิดข้อ2ขอตอบถูกก็ให้เขาฉีดน้ำตรงที่ปัดแป้งได้ป่ะจะได้ล้างไปในตัวเราขอไปล้างหน้าดีกว่าโอเคตกลงกันแล้วว่าใครเป็นคนเริ่มนะครับใช่เมื่อกี้นี้เราเรียงตามอายุแล้วใช่แล้วน้องคนเล็กเริ่มแล้วครับผมอ่ะพร้อมไหมพร้อมครับพร้อมมากเลยจะมีคำถาม4ชุดจะเอาคำถามชุดที่เท่าไหร่4ครับวันมหาสงกรานต์ของประเทศไทยคือวันที่เท่าไหร่ของทุกปีกอไก่13เมษายนขอไข่14เมษายนขอควาย15เมษายนงองูถูกทุกข้อยากมากครับ13เมษายนครับเป็นคำตอบสุดท้ายใช่ครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับโดนแล้วครับนายใครฉีดเบนถูกเฮ้ยนี่อะไรอ่ะได้2คะแนนได้2คะแนนดูผ่านนี่ไงอ่ะสะท้อนนี่ไงอ่ะนี่ไงอ่ะเฮ้ยดูมันเห็นสะท้อนจริงๆอ่ะไม่เห็นเฮ้ยดูนี่ไงคือเดาป่ะเดาเลยเหรอเดาเลยยูเนสโกประกาศขึ้นทะเบียนประเพณีสงกรานต์ของไทยเนี่ยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้เมื่อไหร่กอไก่6ธันวา2565ขอไข่12ธันวา2565ขอควาย6ธันวา2566งองู12ธันวา2566โอ้โหกอไก่6ธันวา2565มันยังจำไม่ได้ว่ากอไก่คืออะไรอ่ะและกอไก่6ธันวา2565คือคำตอบที่ผิดครับอ๋อครับเพราะว่าเพิ่ง6ธันวาปีที่แล้วเองที่คุณได้ใครเป็นคนปรับแป้งคุณเบนนะครับทำไมไม่ครับผมแบบจิตวิทยาดีครับโอ้ยไอ้เซนคุณเซนแรงว่ะแล้วใช่เบนหรือเปล่าไม่ใช่ต่อไปข้อที่3นะครับคือยูเนสโกเนี่ยประกาศขึ้นทะเบียนประเพณีสงกรานต์เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ใช่ไหมสงกรานต์เนี่ยเป็นลำดับที่เท่าไหร่ของประเพณีนี้ไม่ถนัดไม่เข้าใจเลยครับไม่เข้าใจคำถามคือหมายถึงว่าที่ไทยอ่ะได้ยูเนสโกไปแล้วที่เป็นประเพณีอื่นที่จับต้องไม่ได้สงกรานต์เนี่ยได้เป็นลำดับที่เท่าไหร่ใช่ไหมเรียงเลยกอไก่1ขอไก่2ขอควาย3งองู4 3ครับเป็นคำตอบที่ผิดครับคำตอบที่ถูกต้องคือ4
คนที่ปะแป้งคุณคือใครพี่อ๊อฟโอเคเป็นคำตอบที่ผิดคำถามข้อสุดท้ายเรื่องเดิมเลยจากยูเนสโกใจไม่ใช่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของไทยที่ยูเนสโกประกาศขึ้นทะเบียนให้ขอไข่นวดไทยขอไข่อาหารไทยขอควายขนไทยขอมูนอลาอาหารไทยครับและขอไข่อาหารไทยเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับเดาล้วนโอเคต้องโดนฉีดน้ำจะเสียงร้องเสียงแบบใครเป็นคนฉีดคุณพี่อัพครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับโอเคสรุปเซ็นได้4คะแนนนะ4เลยเหรออ๋อถูกด้วยว่ะเหลือคำถามชุดที่1ถึง3เอาชุดไหนครับม2ครับคำถามแรกคำว่าสงกรานต์แปลว่าอะไรอันนี้ไม่มีซ้อนอย่างนี้มีกอไก่แปลว่าความสุขขอไข่การเริ่มต้นขอควายการเคลื่อนย้ายมโหความสวยงามความสุขแน่ใจใช่ไหมและความสุขเป็นคำตอบที่ผิดครับคำตอบที่ถูกต้องคือคอควายการเคลื่อนย้ายเคลื่อนย้ายไปไหนความหมายมันคือการเคลื่อนย้ายราศีจากมีนไปสู่เมษคือหมายถึงก็คือแบบเคลื่อนย้ายราศีอะจริงเหรอใช่ไปสู่แบบเดือนเมษามาจากภาษาสันสกฤตแปลว่าก้าวขึ้นย่างขึ้นหรือการย้ายที่เคลื่อนที่พาทิศย่างสู่ราศีใหม่ไหมถึงวันขึ้นปีใหม่พี่อาผมแค่มีรันสองของพี่อาแน่เลยและคำตอบว่าเป็นพี่อาคือถูกไม่ถูกถูกต้องครับได้1คะแนนต่อไปข้อ2ครับมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาในประเทศไทยกี่คนยากมากโอ้โหมีช้อยนะมีช้อยกอไก่ 463,459 คนขอไข่ 524,568 คนขอควาย 687,522 คนขอมู 1,283,459 คนเป็นคำตอบสุดท้ายท้ายครับและเป็นคำตอบที่ผิดคำตอบที่ถูกต้องคือกอไก่3,459 คนขออีกทีได้ไหมพี่อับคือคำตอบที่ถูกต้องได้2คะแนนได้2คะแนนต่อไปข้อ3นะครับอุณหภูมิในเดือนเมษายนของประเทศไทยในช่วงปี2494ถึง2566อันนี้วัดจากท่าอากาศยานกรุงเทพดอนเมืองร้อนที่สุดกี่องศาก็ไก่39องศาขอไข่40ขอควาย41มองู42ขอควายขอควาย41องศาเป็นคำตอบที่ผิดครับคำตอบที่ถูกคือขอไข่40องศาเซนผิดยังได้2คะแนนเหมือนเดิมนะครับข้อสุดท้ายอุณหภูมิในเดือนเมษายนช่วงที่ร้อนที่สุดคือ40องศานั่นน่ะเกิดขึ้นในปีไหนโอ้โหกอไก่ลงต่อไปนะ2495ขอไก่2505ขอควาย2545งองู2555 2555แน่ใจเหรอแน่ใจพี่มาเลยและเป็นคำตอบที่ผิด2495ผมว่าแบบจากที่ครั้งที่แล้วแบบโดนหลอกสับขาหลอกอะครั้งที่แรกคือเป็นพี่อัพแล้วผมเลือกเซนแต่ผมว่าครั้งนี้จะโดนหลอกก็เลยคิดว่าต้องเป็นเซนใช่ไม่ใช่ใช่ครับผมคือเป็นได้ไม่หลับก็ได้คะแนนกับเก่งมากเก่งมากโอเคต่อไปตาอัพนะครับเหลือคำถามชุดที่1และชุดที่3 1คำถามแรกจุดเยือกแข็งของน้ำอยู่ที่กี่องศาฟาเรนไฮต์กอไก่32ขอไข่36ขอควาย42งองู46 32ละเอ้ยเดี๋ยว36ละ36 36เป็นคำตอบที่ผิดครับคำตอบที่ถูกต้องคือ32ไอเบนไม่ได้อะไรเลยต่อไปข้อที่2นะจุดเดือดของน้ำอยู่ที่องศาฟาเรนไฮต์ก็ไก่182ขอไข่192ขอควาย202งองู212192เป็นคำตอบสุดท้าย
192เป็นคำตอบที่ผิด212โอ้ยทำไมมันเยอะจังอ่ะ212ไอ้แบนไอ้แบนส่วนตัวมากไอ้แบนไหนพี่เขาอยากได้คะแนนปลอบใจแต่คงไม่แค่ตานี้หรอกพี่ต่อไปก็ยากอยากจะถามว่าถ้าชงชาวอ่ะ Official MV เขาลงในวันที่เท่าไหร่กไก่วันที่6เมษายน2565แล้วก็ขอไข่8เมษายน2566ขอควาย6เมษายน2566งู8เมษายน2566ขอควายขอควายขอควายเป็นคำตอบที่ถูกต้องไอ้เบนมือแทงแบบไอ้เบนดิ่งแทงดิ่งแทงดิ่งไม่ถูกแล้วโอเคอัพตอนนี้อัพที่1คะแนนต่อไปเรายังอยู่กันที่เพลงท่าทองสาวเหมือนเดิมณปัจจุบันนี้ Official MV เพลงท่าทองสาวมียอดวิวอยู่ที่เท่าไหร่ขอไก่61ล้านขอไก่71ล้านขอควาย81ล้านขอหมู91ล้าน71ล้านและคำตอบที่ถูกต้องคือ71ล้านโอ้ไอ้เบิร์นตอนนี้ผมเป็นคนฉีดเลยอัพได้3คะแนนไม่ใช่สี่เหรอ3ผมถูกทั้งสองข้อนะแต่เธอไม่ได้คะแนนพิเศษข้อที่อ๋อลืมเข้าสู่คำถามชุดที่3ของโรสนะครับประเทศไทยเปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่เป็นวันที่1มกราคมตอนปีพ.ศ.ไหนขอไก่2473ขอไก่2483ขอควาย2493งู2503ขอไข่ขอไข่เป็นคำตอบที่ฉีดเยอะมากไอ้อัพเฉลยหน่อยนะพี่อัพพี่อัพไม่ใช่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 พี่หมอโหนางสงกรานต์ประจำปี2567คือปีนี้สิริกรชื่อว่าอะไรกอไก่นางสงกรานต์ทุงสักเทวีถ้าอ่านผิดแบบขอไปด้วยขอไปถ้าอ่านผิดขอไข่นางสงกรานต์กิมิพาเทวีขอไปนางสงกรานต์มโหธรเทวีงองูนางสงกรานต์กิรินีเทวีงองูนางสงกรานต์กิรินีเทวีเดาเลยเป็นคำตอบที่ผิดครับที่ถูกคือคอควายนางสงกรานต์มโหธรเทวีถูกมือหลอกด้วยถูกมือหลอกไม่ถูกมืออ๋อไอ้หนออ่ะไอ้อัพเจ๋งๆนะโอ้ยไม่ทำอะไรเลยยังมี1คะแนนอยู่นะครับคุณโหถ้าคุณโหได้ไปแล้วต่อไปข้อที่3ครับยังอยู่ที่นางมโหธรเทวีโอเคนางของการมโหธรเทวีนางของการมโหธรเทวีเนี่ยจะทัดดอกไม้ดอกนึงที่ชื่อว่าดอกสามหาวคำถามคือดอกสามหาวคือดอกของผักชนิดอะไรฮะฮะโอเคไก่ผักบุ้งขอไข่ผักตบชวาขอควายผักชีงองูผักกระแยงงูพอไม่รู้จักเป็นคำตอบที่ผิดครับอ๋อคำตอบที่ถูกคือขอไข่ผักตบชวาเออเนี่ยเกือบตอบแล้วเอาใหญ่เลยนะใครเอ่ยเบนโอ้ยไม่มีคะแนนเลยอ่ะต่อไปข้อสุดท้ายยังอยู่ที่นางสงกรานต์มโหธรเทวีเหมือนเดิมคือนางมโหธรเทวีเนี่ยเขาประทับอยู่บนสัตว์ชนิดหนึ่งชื่อว่ามายุราปักษามายุราปักษาคือสัตว์อะไรขอไก่ครับโยมขอไก่พิเศษขอควายม้างองูหงวันเสาร์นกยูงใช่เพราะว่าเสาร์สีม่วงเกี่ยวปะอ๋อที่ชื่อโยเหรอใช่เกี่ยวนกยูงนกยูงกอไก่เป็นคำตอบที่ถูกต้องไออัพไม่ใช่ใครอ่ะบอกได้ปะเดี๋ยวไปดูเฉลยแม้ว่าจะไม่ใช่อัพในหลายครั้งนะแต่กำกับทุกครั้งคนชนะคือเซนนะครับได้4คะแนนอั
ันดับ2ร่วมคืออัพกับเป็นได้3คะแนนแล้วคู่แข่งคือบลูได้2คะแนนโอ้ยเก่งแล้วเก่งแล้วไปครับผมก็จบไปแล้วนะครับกับคำถามที่ไม่รู้ว่าจะรู้ไปทำไมแล้ววันนี้พวกเรานะครับรวมถึงพี่วินนะครับพี่วินก็ติดภารกิจอยู่นะครับผมก็ขออวยพรทุกคนนะครับขอให้มีความสุขมากๆนะครับผมตลอดทางสงกรานต์นี้แล้วก็รวมไปถึงตลอดปีที่จะถึงนะครับผมมีความสุขมากนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ